รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์เนี่ยไม่มีฝีมือเรื่องเศรษฐกิจเลยผมรู้เลยครับไม่มีฝีมือเรื่องเศรษฐกิจของแพงครับเขาคงไม่อยู่แต่ที่ผมขำที่สุดเนี่ยที่เขาภูมิใจมากต้องออกมาแถลงข่าวเลยนะคุณจุรินทร์เนี่ยผมสัญญามาม่าจะไม่ขึ้นราคานี่คือนโยบายเด็ดของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาไว้ใจให้ดูแลเรื่องพาณิชย์ให้เรารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์เนี่ยไม่มีฝีมือเรื่องเศรษฐกิจเลยผมรู้เลยครับไม่มีฝีมือเรื่องเศรษฐกิจของแพงครับเขาคงไม่อยู่แต่ที่ผมขำที่สุดเนี่ยที่เขาภูมิใจมากต้องออกมาแถลงข่าวเลยนะคุณจุรินทร์เนี่ยผมสัญญามาม่าจะไม่ขึ้นราคานี่คือนโยบายเด็ดของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาไว้ใจให้ดูแลเรื่องพาณิชย์ให้เราแทนที่จะมาตั้งใจบอกว่าเราทำยังไงนะให้การส่งออกมากขึ้นเราทำยังไงนะให้ S-curve บางไทยมีใหม่อาทิส่งสมุนไพรออกนะไปคุยกับกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยต้องช่วยกันแล้วนะไม่ใช่อย.ยังแปลว่าอดอยากอยู่เราต้องมีสินค้าใหม่ส่งออกไปแล้วนะแทนนี้ก็ไปเถียงว่าการขึ้นภาษีคริปโตเนี่ยจะยิ่งทำให้พาณิชย์ทางโซเชียลเนี่ยหรือทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโลกยุคใหม่เนี่ยชิบหายกับประเทศชาตินะไม่เลยแต่ผู้ชายคนนี้ภูมิใจมากคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ภูมิใจมากที่ผลงานของเขาวันนี้ก็คือเขาสัญญาว่ามาม่าจะไม่ขึ้นราคาโดยที่ผมพูดได้แฟนนะผมก็รู้จักกับกลุ่มมาม่าเขาไม่เคยมีเจตนาที่เพิ่มราคาเลยนะในภาวะอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องขึ้นเพราะคนมันไม่มีกินก็ต้องไปกินมาม่าแต่เมื่อกับรัฐมนตรีเนี่ยเขาภูมิใจมากที่คนไทยตอนเนี้ยไม่เหลืออะไรจะกินแล้วนอกจากมาม่าไวมีอะไรบ้างนิกมาม่าไวอะไรบ้างนะปลากระป๋องคือแต่รัฐมนตรีคนนี้ผมเชื่อยังกินสเต็กอยู่ยังดื่มไวน์อยู่ยังกินโฟกราอยู่ผมเชื่อวันนี้หลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วเนี่ยคงมีอาหารอย่างดีไปเสิร์ฟคงมีโต๊ะจีนเปิดกันแต่ผลงานของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คือผมภูมิใจครับที่ราคามาม่าจะไม่ขึ้นแต่ผมเองยังขอแดกตะพานอยู่นะครับผมเองขอแดกโต๊ะจีนอยู่นะครับคุณจุรินทร์ครับช่วยกรุณาพิจารณาตัวเองท่านนายกครับช่วยกรุณาพิจารณาผู้ชายคนนี้นะครับอย่าให้เขาทำให้ประชาชนไปมากกว่านี้ท่านนายกในประวัติศาสตร์เนี่ยเคยมีนะพระราชินีชื่อว่ามารีแอนโทเนตที่ตอนนั้นประชาชนหิวในฝรั่งเศสมารีแอนโทเนตเนี่ยคือจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เลยก็ออกมาบอกประชาชนว่าก็จะกินอะไรไม่ได้กินขนมปังไม่ได้ไม่มีขนมปังกินคุณก็อยากกินขนมปังซะดิก็ไปกินเค้กแทนโดยที่แม่งไม่ได้มองเลยว่าแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนไปกินเค้กนะสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นครับประชาชนไม่มีขนมปังกินรับไม่ได้ก็มีการปฏิวัติอย่างรุนแรงในฝรั่งเศสเกิดขึ้นคุณจุรินทร์ครับคุณอ่านประวัติศาสตร์บ้างไหมคุณรู้ไหมคุณกลายเป็นมารีแอนโทเนตนะคือคนไทยอย่ากินหมูเลยคนไทยอย่ากินไก่เลยคนไทยอย่ากินดีเลยนะเด็กไม่ต้องเติบโตด้วยอาหารที่สมบูรณ์แบบหรอกนะให้เด็กทุกคนไปกินมาม่าจบผลงานผมจบแล้วครับผมจะไม่พูดเรื่องพัฒนาส่งออกผมจะไม่พูดเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ให้คนไทยผมจะไม่พูดเรื่องพัฒนานู่นพัฒนานี้ผมจะพูดอย่างเดียวเพื่อให้คนไทยอิ่มผมสัญญาว่าจะไม่เพิ่มราคามาม่าแล้วเรารับข่าวกันยังไงครับวันนี้ซื้อเครื่องบินคิดภาษีนักท่องเที่ยวนะทายาทนายกนะบริษัทกำไรเอาทุกคนตอนนี้ต้องไปกินมาม่าผมเป็นห่วงเด็กนะเด็กเนี่ยเติบโตด้วยสุขภาพดีเนี่ยเขาต้องมีอาหารครบนะต้องมีเนื้อมีนมมีผักแต่สำหรับรัฐบาลนี้เหรอมาม่าไม่พอเหรอคุณอยากกินหมูผมเชื่อคุณจุรินทร์คงคิดนะไอ้ทอมมันบ่นอะไรวะก็ผมบอกแล้วผมจะพยายามไม่ให้ราคามาม่าขึ้น โดยที่เอาอีกทีนะครับบริษัทมาม่าหรือ President Food เขาไม่เจตนาที่จะเอาเปรียบคนไทยแล้วขึ้นเลยนะมันโทษเขาไม่ได้เลยนะอยู่ดีก็แถลงข่าวออกมาแต่ทำไมทอมไม่อยากกินหมูนักหรือประชาชนอยากกินหมูนักก็กินมาม่าหมูสับสิทอมมึงคิดแค่นี้ไม่ออกเหรอแต่ประชาชนก็เฉยเพราะอะไรเพราะเขาสำเร็จนะครับเขาไม่ให้เราไปประท้วงเขาใช้กฎหมายจับพวกเราทุกคนแต่ในเวลาเดียวกันเขากินโต๊ะจีนกันเขากินอาหารฝรั่งเศสผมอยากให้คนไทยทุกคนนะช่วยผมอยากเดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือนะมีกล้องนะถ้าเห็นรัฐมนตรีคนไหนหรือข้าราชการคนไหนนะไปกินอาหารดีนะไปกินโต๊ะจีนนะไปกินอาหารแพงนะถ่ายรูปครับส่งมาใน Facebook ผมเลยถ้าเขานะทำอะไรกันแล้วเขาไม่อับอายขายหน้านะเราต้องทำให้เขาอับอายขายหน้าเพราะฉะนั้นผมอยากตั้งนโยบายให้คนไทยเลยครับแฉความชั่วของพวกที่ไม่เป็นห่วงเราเห็นไปไหนถ้าเขาออกไปตีกอล์ฟถ้าเขาออกไปสนุกสนานโดยที่ประชาชนยังเหนื่อยถ้าเห็นเขาไปกินไวน์ผมขอนะคนเสิร์ฟทุกคนนะแอบถ่ายครับช่วยเราหน่อยเราเองต้องดูแลนะครับให้เขาเห็นเลยว่าประชาชนเนี่ยรับเขาไม่ได้นะงั้นผมฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนถ้าเราไปประท้วงเขาไม่ได้เพราะถ้าเราไปประท้วงปุ๊บเขาจับเราเลยเราก็ประท้วงเขาในการที่จับเขาให้ประชาชนทุกคนเห็นเวลาเขาทำอะไรที่มันชัดเจนว่าเขาไม่เป็นห่วงพวกเราเลยเอากล้องมาถ่ายเลยครับไม่ต้องเขาเห็นว่าถ่ายนะแล้วคุณไม่ต้องโพสเองส่งมาให้ผมทาง Messenger ผมจะโพสให้นี่คือนโยบายหมดผมครับให้พวกนี้รู้สักทีว่าเรารับไม่ได้นั้นผมขอนะครับคนเสิร์ฟร้านอาหารไหนผมสัญญาเขาจะไม่รู้ว่าคุณส่งรูปมาให้ผมเลยแต่ผมอยากได้เยอะๆครับวิดีโอคลิปส่งมาให้หมดดูสิว่าเขาจะอับอายขายหน้ามึงไหมท่านนายกจะได้เห็นว่าคนที่ทำงานให้เขาเนี่ยไม่ได้รักประชาชนเลยงั้นถ้าใครเห็นนะครับรัฐมนตรีสสนะไปสนุกสนานตีกอล์ฟไปเล่นทะเลนะไปลันลาลันลากินดีอยู่ดีด้วยเงินภาษีพวกเราถ่ายรูปมาครับผมจัดการให้วันนี้พูดจริงๆนะครับผมหมดจริงๆผมเห็นข่าวเรื่องซื้อเครื่องบินแล้วผมหมดจริงๆผมเห็นข่าวเรื่องคิดภาษีท่องเที่ยวผมหมดจริงๆแต่ผมหมดที่สุดเนี่ยคือรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคิดว่าผลงานเด็ดของเขาเนี่ยคือไม่ราคามาม่าขึ้นได้เนี่ยแล้วเราต้องอยู่กับเขาไปอีกปี2ปี2 ปีก็เขาก็ไม่หลุดอำนาจถ้าพวกเราไม่หยุดกันสักทีที่จะรับสิ่งที่มันเลวร้ายผมไม่มีเจตนานะครับให้เราออกไปมีเลือดนองกันผมไม่มีเจตนาให้พี่น้องถูกจับกันแต่ก็อยากฝากพี่น้องอยู่นะตอนนี้มีคนที่เขากล้าหาญแทนพวกเรานะพวกเด็กนักเรียนที่ต้องไปนั่งอยู่ในคุกนะเริ่มเห็นได้ยังครับว่าเด็กพวกนี้อาจจะพูดถูกว่าพวกเขาไม่มีอนาคตแต่สำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะครับเพราะพวกเราตอนนี้ก็เริ่มไม่มีอนาคตแล้วคุณทอมไม่กลัวเหรอพูดอย่างเงี้ยเขาจะมาเล่นคุณทอมอ่ะผมกลัวไม่มีกินครับขณะผมเป็นคนมีกินนะแต่ผมไม่ได้กลัวแทนตัวเองหรอกครับผมกลัวเกี่ยวกับอนาคตของเยาวชนเราที่จะไม่อาหารสมบูรณ์แบบฉะนั้นได้ไม่ไปเรียนหนังสือผมเป็นห่วงครับพ่อแม่ที่ต้องซื้อรองเท้าซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆผมเป็นห่วงครับว่าสถาบันครอบครัวของประเทศไทยต้องแตกกันเพราะไม่มีเงินจ่ายน้องจ่ายหนี้กันผมเป็นห่วงครับคนที่เขาจะโดนมอเตอร์ไซค์ถูกลิฟต์ผมเป็นห่วงครับที่บ้านจะถูกยึดผมเป็นห่วงครับที่คนไทยต้องมีคนโทรมาทวงหนี้กันทุกวันรัฐมนตรีที่ประชุมกันเนี่ยที่อนุมัติเรื่องเครื่องบินออกมาเนี่ยเป็นห่วงเรื่องพวกนี้ไหมครับเวลาคุณดื่มไวน์แพงคุณกินอาหารดีคุณมีบริวารเต็มไปหมดคุกเข่าให้เนี่ยค คุณเป็นห่วงคุณเห็นน้ำตาของประชาชนไหมครับที่เขาไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงผมไม่ได้เป็นนักการเมืองนะผมไม่มีอำนาจที่จะไปเปลี่ยนอะไรหรอกหลายคนก็ถามผมว่าบ่นทำไมเพราะผมอยากให้คนไทยเห็นครับว่ามันไม่รอดแล้วผมอยากให้ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่เราต้องอยู่กับเขาไป2 ปีนะเริ่มพิจารณาคณะทำงานแล้วอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่กับคุณนะปืนทุกกระบอกอยู่กับคุณลูกกระสุนทุกนัดอยู่กับคุณตำรวจทุกคนอยู่กับคุณกฎหมายก็อยู่กับคุณแต่ทำไมคุณไม่อยู่กับพวกเราบ้างอะคุณประยุทธ์สัญญาผมนะสัญญาเด็กอายุ4 ขวบสัญญาเด็กอายุ7 ขวบสัญญาพ่อแม่ที่ตอนนี้กำลังหาทางออกในทิศทางที่มีคนหลายคนมาเชื่อคิดฆ่าตัวตายกันแล้วว่าคุณจะนำความสุขกลับมาให้ประเทศไทยแต่วันนี้คุณนำแต่ความสุขกลับมาให้กับคนที่สนิทกับคุณคนที่เป็นทายาทคุณคนที่เป็นรัฐมนตรีคุณขอร้องครับท่านนายกขอร้องครับรีบโทรศัพท์ไปหาท่านจุรินทร์เลยแล้วบอกว่าให้จุรินทร์ถ้ามึงคิดได้แค่นี้นะออกเถอะออกเถอะหรือหาคนในพรรคที่เก่งกว่านี้ได้ไหมออกมาแถลงข่าวครับว่าในฐานะผมเป็นนายกผมจะระงับการซื้ออาวุธให้ทหารก่อนออกมาบอกครอบครัวตัวเองว่าให้ทำธุรกิจอะไรเนี่ยนะไม่ต้องให้คนไทยเขารู้ก็ได้น้ำไม่ต้องมาอวดความรวยกันหรอกหลานลูกพี่น้องพอนะกลุ่มคุณเคยชอบด่าท่านทักษิณว่าเอ้ยแต่ให้กับครอบครัวแต่แม่ข่าวมันออกมาน้องชายคุณหลานคุณท่านประยุทธ์ครับขอร้องเหรอครับสำนึกนิดเดียวได้ไหมครับคนที่บอกท่านว่าทุกอย่างมันดีหมดเนี่ยก็คือคนที่ได้ผลประโยชน์จากท่านกลุ่มน้อยแต่ผมจะบอกเลยครับท่านตอนนี้เร็วมากครับสถานการณ์ทุกอย่างแย่มากแย่มากๆนี่คือความจริงจากคนไทยคนนะครับผมขอพูดแทนประชาชนที่พรุ่งนี้เขาไม่รู้เลยว่าแสงสว่างของชีวิตเขาจะมาจากไหนคนไทยครับผมขออย่างเดียวนะเมื่อประท้วงไม่ได้เห็นนักการเมืองเห็นข้าราชการคนไหนไปล้านหลาไปกินดีไปอะไรดีนะถ่ายรูปมาส่งมาให้ผมผมสัญญาผมจะไม่รู้เลยว่ามาจากคุณแต่ผมจะแฉทุกคนให้เห็นให้หมดว่าพวกนี้ไม่ได้รักเราเลยแต่รักตัวเองขอให้ทุกคนพยายามนอนให้หลับนะสำหรับผมวันนี้ผมไม่แน่ใจผมจะนอนหลับหรือเปล่าด้วยความที่ผมอดสงสารประเทศชาติไม่ได้ผมอดสงสารอนาคตของประเทศไทยไม่ได้ผมอดสงสารพ่อแม่คืนนี้ที่พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะนำมื้อหน้ามาให้ลูกได้อย่างไรขอโทษนะครับที่ต้องออกมาบ่นวันนี้นะขอโทษครับแต่มันมาจากใจผมครับที่ผมเป็นห่วงเป็นใยทุกคนจริงๆสวัสดีครับ